รองนายกรัฐมนตรีเริ่มเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลเผยบิ๊กป้อมไม่เข้ามาทั้งสัปดาห์รองนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมวิษณุดอนสั่งเจ้าหน้าที่เก็บของในห้องทำงานตึกบัญชาการออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีวันที่24สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่ตึกบัญชาการหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรองนายกรัฐมนตรีบางคนได้เริ่มทยอยเก็บของออกจากห้องทำงานที่ตึกบัญชาการหนึ่งแล้วช่วงบ่ายวันนี้นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บของใช้ส่วนตัวในห้องทำงานที่ชั้นหนึ่งตึกบัญชาการหนึ่งแล้วทั้งเก้าอี้พับกรอบรูปขณะที่สิ่งของชิ้นเล็กได้บรรจุใส่ลังกระดาษบรรทุกใส่รถตู้ออกไปส่วนห้องทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้เก็บนอกจากนี้ยังพบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่สัปดาห์นี้ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจในทำเนียบเลยได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารต่างๆบ้างแล้วขณะที่ในช่วงสายนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียังให้ทีมงานเก็บข้าวของเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาจากบ้านรวมถึงพระบูชาหลายองค์ในห้องทำงานชั้น3ออกจากห้องทำงานเช่นกันบิ๊กตู่พาเศรษฐาทัวร์ห้องนายกรัฐมนตรีหารือเกือบชั่วโมงแวะชมภาพถ่ายอดีตนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่พาเศรษฐาทัวร์ห้องนายกรัฐมนตรีหารือเกือบชั่วโมงแวะชมภาพถ่ายอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนมาส่งหน้าตึกไทยคู่ฟ้าอย่างอารมณ์ดีและยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อวันที่24สิงหาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีโดยใช้ห้องโดมทองในตึกไทยคู่ฟ้าในการหารือกับนายเศรษฐาซึ่งใช้เวลาหารือประมาณ45นาทีจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้พานายเศรษฐาออกจากตึกไทยคู่ฟ้าและเดินมาบริเวณด้านข้างตึกไทยคู่ฟ้าก่อนมีภาพทั้งสองคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสภายหลังการพูดคุยเสร็จสิ้นเมื่อเวลา11นาฬิกา45นาทีพลเอกประยุทธ์ได้พานายเศรษฐาเยี่ยมชมบริเวณภายในตึกไทยคู่ฟ้าโดยขึ้นชั้นสองไปดูห้องทำงานเก้าอี้นายกรัฐมนตรีห้องสีงาช้างแวะชมภาพถ่ายอดีตนายกรัฐมนตรีและที่ตึกพักดีบดินทร์อย่างอารมณ์ดีและยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสองคนจากนั้นเวลา11นาฬิกา55นาทีที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยมีพลเอกประยุทธ์เดินมาส่งเพื่อขึ้นรถบริเวณประตูด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยนายเศรษฐายกมือไหว้ขอบคุณพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ซึ่งทั้งสองคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชวนกรีดยับแฉกลุ่ม16ส.ส.ดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลดอดเจรจาทักษิณแต่เขาไม่รับชวนกรีดยับแฉกลุ่ม16ส.ส.ดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลดอดเจรจาทักษิณแต่เขาไม่รับแถมเสนอเองขับคนโหวตสวนมติพรรคแต่กลับโหวตหนุน
เศรษฐาเมื่อวันที่24สิงหาคม66นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวผ่านรายการมุมการเมืองทางไทย TBS กรณีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์16คนโหวตสวนมติพรรคที่ให้งดออกเสียงด้วยการโหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีว่านายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคกลุ่ม16ส.ส.เป็นผู้ประกาศว่าผู้ใดฝืนมติพรรคจะให้ลาออกจากพรรคซึ่งเชื่อว่ามีเจตนามุ่งมาที่ตนเพราะไม่เห็นด้วยที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลต่างกับจุดยืนของกลุ่ม16ส.ส.ที่ต้องการร่วมรัฐบาลนายชวนกล่าวต่อว่าในที่ประชุมส.ส.พรรคก่อนจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาหนึ่งในกลุ่ม16ส.ส.เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเองว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลก่อนจะมีมติพรรคให้งดออกเสียงแต่เมื่อถึงวันโหวตกลับมีส.ส.ของพรรคไปโหวตให้นายเศรษฐาซึ่งไม่รู้ว่ามีการเจรจากันอย่างไรเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์โหวตภายหลังความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลต้องผ่านพรรคเป็นมติพรรคซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาหากอยากร่วมรัฐบาลก็ทำได้ไม่ใช่แอบไปเจรจาแล้วเขาไม่รับนายชวนกล่าวนายชวนกล่าวต่อว่าตนกล่าวในที่ประชุมส.ส.พรรคว่าไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวเพราะนายเศรษฐาเคยประกาศแต่แรกว่าจะไม่เชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่ยังไปติดต่อเขาด้วยตัวเองไปเจรจากับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองซึ่งความดิ้นรนนี้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพรรคเสียหายนายชวนยังกล่าวว่าได้สอบถามจากนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเชื่อว่ามีการเจรจาโดยแกนนำกลุ่มไม่กี่คนที่มีความดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีและอยากเข้าร่วมรัฐบาลคือฮาเปิดวาร์ปนอบนภัทรลูกชายนายกรัฐมนตรีนิดหล่อแซ่บโปรไฟล์ในฝันช่วงหาเสียงก็ช่วยพ่อกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตเป็นที่จับตาอยู่ตอนนี้คือฮาเปิดวาร์ปนอบนภัทรทายาทแสนสิริลูกชายนายกรัฐมนตรีนิดหล่อแซ่บโปรไฟล์ในฝันช่วงหาเสียงก็ไปช่วยพ่อส่องโปรไฟล์ไม่ธรรมดานอบนภัทรดีกรีทายาทของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดของไทยลูกชายคนโตเศรษฐาทวีสินเรียกว่าหล่อโปรไฟล์ในฝันเลยทีเดียวนอกจากมีดีกรีเป็นทายาทแสนสิริแล้วโปรไฟล์ด้านการศึกษาและการทำงานไม่ธรรมดาเลยประวัตินอบนภัทรทวีสินเกิดวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2539เป็นลูกชายคนโตของนายเศรษฐาทวีสินจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพบริติชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ฮาวาร์ดบิสเนสสกูลสหรัฐอเมริกาสาขาบริหารธุรกิจนอบนภัทรระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศยังได้หาประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัททิมเบอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและบริษัท Google สิงคโปร์เมื่อจบการศึกษานายอบได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ของแสนสิริเป็นหนุ่มไฟแรงสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริให้มีความเติบโตและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Living Forward โดยช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานอบนภัทรเคยไปปรากฏตัวอยู่ต่างจังหวัดช่วยคุณพ่อนิดเศรษฐาหาเสียงมีภาพเดินไปขอคะแนนช่วยพ่อและไปนั่งรับประทานอาหารด้วยแบบบ้านไอจี
เดอะขีดล่างเบสิกแมน